ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมนิพนธ์ดุริยะศิริกุลนะครับแล้วขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกินอย่างไทยครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวอาหารไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับนี่อยู่ที่ตลาดเก่าวังกระโจมจังหวัดนครนายกครับส่วนร้านอาหารในตำนานร้านไหนนะครับที่นี่จะพาท่านผู้ชมไปนะครับตามมาเลยครับผมจังหวัดนครนายกปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทองต่อมาในปีพ.ศ. 2437รัชกาลที่5ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑลจังหวัดนครนายกได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑลปราจีนบุรีจนเมื่อปีพ.ศ. 2445ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทนในช่วงพ.ศ. 2486ถึง2489นครนายกได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรีหลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดอิสระจนกระทั่งปัจจุบันครับและที่จังหวัดนครนายกนะครับก็มีสวนผลไม้และพื้นที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับที่นี้พาท่านผู้ชมมาเยือนถึงที่นี่ในวันนี้นะครับก็เพราะว่าที่นี่มีร้านอาหารอร่อยในตำนานขึ้นชื่ออยู่หลากหลายร้านมากๆเลยครับแต่ร้านที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปเป็นร้านแรกของจังหวัดเลยนะครับเป็นร้านอาหารพื้นบ้านครับที่ใครมาชิมนะครับก็ต้องติดอกติดใจในรสชาติกันแทบทุกรายเลยครับและร้านที่ผมพูดถึงนะครับก็คือร้านแดงแกงป่านั่นเองครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยดีกว่านะครับครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านแดงแกงป่าแล้วนะครับคุณวันนีโพทองครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเรียกว่าพี่แดงแล้วกันนะครับพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหพี่แดงครับยังดูสาวเลยครับพี่แดงผมได้ยินมาว่าพี่แดงเป็นรุ่นที่3ที่มาดูแลร้านใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหแสดงว่าร้านนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับพี่แดงประมาณกว่า80ปีค่ะชื่อว่าร้านแดงแกงป่าเนี่ยผมถ้าอยู่มา80ปีแต่ว่าพี่แดงเป็นรุ่นที่3ที่มาดูร้านเนี่ยแสดงว่าร้านนี้ก็ได้เพิ่งได้ชื่อมาสิครับร้านแดงแกงป่าใช่ค่ะชื่อนี้ได้มาไงครับชื่อนี้ได้มาเพราะว่าคุณย่าขายแกงป่าเวลาลูกค้ามาเขาก็จะสั่งแกงป่าก็จะเรียกชื่อติดไปด้วยค่ะพี่แดงอยู่มาเป็นยุคที่3ละยุคที่3ร้านนี้เปลี่ยนแปลงเป็นยังไงมายังไงบ้างครับก็ตั้งแต่สมัยคุณย่ารุ่นแรกก็จะขายเป็นข้าวแกงเป็นหม้อนะคะเป็นหม้อค่ะแล้วมาพอมารุ่นที่2คุณย่าก็จะเปลี่ยนจากข้าวแกงเป็นหม้อเป็นอาหารตามสั่งตามสั่งก็จะมีต้มเครื่องในเป็นต้มเครื่องในแบบเป็นถ้วยๆชามๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกาเหลาต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ย่าก็จะมีดัดแปลงมาเป็นแกงป่าแล้วคราวนี้มีลูกค้ามาติดมาชอบรสชาติของแกงป่า เพราะย่าจะทำแกงป่าแบบน้ำพริกแกงทำเองปรุงเองหมดเลยพี่แดงครับแล้วอย่างลูกค้าที่มารับประทานร้านนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับพี่แดงกลุ่มรอบๆ บ้านเราเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็จะมีลูกค้าจากต่างจังหวัดบ้างเงี้ยค่ะอุ้ยมากินไกลเลยนะมาค่ะโอ้โหแสดงว่ายังไงครับเนี่ยอุตส่าห์ยอมขับรถมาไกลๆเพื่อมากินร้านนี้เลยนะครับอร่อยค่ะเพราะอร่อยใช่ไหมครับอร่อยค่ะจะแน่นอนเลยครับแหมพูดมาอย่างนี้นี่พูดตรงๆเลยก็ได้เนอะอร่อยแล้วพี่แดงเนี่ยเวลาลูกค้ามากินร้านเรานะครับเขาเคยชมอะไรให้พี่แดงฟังบ้างชมว่าบรรยากาศดีบริการดีเป็นกันเองเหมือนมาทานข้าวบ้านตัวเองเลยค่ะอ๋อเหมือนเป็นญาติพี่น้องมาทานข้าวบ้านใช่เนอะเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนกับอยู่ร้านอาหารน่ะมานั่งกินอาหารบ้านเพื่อนแล้วก็พ่อแม่ทำกับข้าวให้กินอะไรอย่างนี้ปะค่ะใช่ไหมครับแล้วรสชาติก็ดั้งเดิมด้วยสินะครับอันนี้ใช้สูตรคุณย่าหมดทุกอย่างเลยค่ะสูตรอาหารเคยมีอย่างชาวต่างชาติมารับมีมาค่ะอุ้ยหลุดไม่ได้ไงครับอยู่ในลืบนี้คือว่าหายร้านหายากมากก็มีคนที่เคยมาทานมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมาทานแล้วอะค่ะก็พามาเงี้ยค่ะอ๋อเป็นไงครับถูกปากชาวต่างชาติบ้างไหมครับโดยมากจะไม่เขาจะไม่เน้นเผ็ดนะคะแต่ก็จะทำให้ได้เงี้ยอ๋อโอ้โหถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะครับร้านเราถ้าเกิดสมมติเป็นนิมาเนี่ยพี่แดงจะแนะนำให้นิสั่งอะไรเป็นอย่างแรกเลยถ้ามาร้านนี้ก็อยากให้ลองทานแกงป่าจะมีแกงป่าแล้วก็จะมีทอดมันปลา
ข้าวมันปลากายเงี้ยค่ะอร่อยมีพะแนงมีเห่าดงมีไข่เจียวทรงเครื่องเห่าดงก็ถ้าทานเผ็ดก็จะทำให้รสจัดจัดเลยแบบนี้ค่ะอย่างนี้นี่แสดงว่าชอบใช่ไหมชอบทำเผ็ดเผ็ดใช่ค่ะแล้วพี่แดงอยู่ร้านนี้มาเป็นยุคที่3แล้วนะครับตอนนี้อะไรคือเรื่องราวที่ประทับใจที่เกิดขึ้นที่ร้านนี้ครับพี่แดงก็มีลูกค้าที่รับประทานไปแล้วแล้วเขากลับมารับประทานอีกที่ระหว่างคุณย่าไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกค้าจะกลับมารับประทานอาหารที่เราได้ปรุงให้ทานเนี่ยค่ะลูกค้าสั่งประจำก็จะมีเป็นแกงป่านะคะแกงป่าแกงป่าค่ะอย่างเช่นแกงป่าเนี่ยเราก็เลือกใส่เนื้อใส่อะไรหมูไก่แล้วก็จะมีปลาเพิ่มมาก็คือว่าร้านเรานี่4อย่างนะครับอาหารทุกชนิดนะครับเราสามารถเลือกได้เองหมดเลยจะไปทำอะไรเอานี่ไปทำไข่เจียวทำแกงป่าอย่างนี้นะครับแล้วอย่างเมนูเห่าดงนี่คือเมนูอะไรครับเป็นชื่อแปลกเห่าดงนี่จะเป็นเหมือนคั่วกิ้งค่ะแต่จะตั้งชื่อเป็นเห่าดงเพราะว่าจะใส่เป็นมะพร้าวคั่วค่ะใส่ใบยี่หร่าใบกะเพราอย่างเงี้ยค่ะเผ็ดร้อนโอ้เผ็ดแน่นอนเพราะว่าเห็นชื่อมานี่ค่อนข้างจะแปลกใช่ไหมครับเผ็ดแน่นอนเลยครับงานนี้ไม่เผ็ดก็ทานได้เพราะว่าทำทีละกระทะอยู่แล้วถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็จะลดพริกลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนกับตอนนี้นี่แตกต่างกันเยอะมากมายขนาดไหนครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยร้านเราอาจจะอยู่บนถนนที่70ปีที่แล้วอาจจะมีคนเห็นมากมายใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้แบบว่ามีตึกมีอะไรสร้างขึ้นมาแบบอาจจะปิดบังร้านเราอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคมากไหมครับสมัยนี้ก็โดยมากคนที่เคยมาแล้วเขาจะพามาค่ะเขาจะแนะนำกันมาอย่างเงี้ยจะแนะนำมาก็จะได้ลูกค้าที่เคยมาทานแนะนำผ่านๆกันมาเงี้ยค่ะเขาก็จะอยากมาทานถ้าเขามาทานไปแล้วเขาก็จะกลับมาทานใหม่อีกค่ะโอ้โหพี่แดงครับผมฟังเรื่องราวร้านแดงแกงป่านะครับกับตำนานอาหารอร่อยๆมากมายขนาดนี้นะครับทำให้ผมอดใจไม่ไหวแล้วครับที่จะเข้าไปเบื้องหลังของตำนานครับในครัวนั่นเองครับพี่แดงผมจะสะดวกไหมครับถ้าพี่แดงจะทำอาหารให้นี่ดูสัก 2-3 อย่างอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะได้ครับค่ะเชิญครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครัวกันเลยดีกว่าครับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยตอนนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในครัวของร้านแดงแกงป่าแล้วนะครับโอ้โหภายในครัวนี่นะครับดูมีเรื่องราวมากมายเลยครับดูอย่างโต๊ะทุกอย่างนะครับดูนี่คือ80ปีของจริงนะครับวันนี้ดูสมชื่อมากครับพี่แดงครับแล้วนี่เห็นพี่แดงทำอาหารเนี่ยพี่แดงทำคนเดียวเหรอครับหรือว่าพี่แดงมีลูกครัวอะไรอย่างนี้ไหมก็มีจ้างทุกคนช่วยกันหมดไม่มีค่ะมีแต่พี่น้องกันหมดทุกคนมีลูกชายช่วยด้วยค่ะมีลูกชายคอยช่วยค่ะโอ้นี่แสดงว่าพี่แดงก็ทำกันเองในครอบครัวสิครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกนี่ได้เลยนะครับนี่ช่วยได้จ้ะนี่เจียวไข่เดี๋ยวให้เจียวไข่ดีกว่าเนาะให้เจียวไข่ได้ให้เจียวไข่นะโอเคนะครับนี่มาทำไข่เจียวทรงเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไข่เจียวทรงเครื่องในตำนานนี้ทำขึ้นมานี่จะเป็นยังไงอันนี้ได้ที่ยังครับตัวน้องก็มันกระเด็นโอ้ครับผมไข่เจียวนี้ของนี้เองครับผมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกอยู่ในครัวนานไปหน่อยนะครับนี่รู้สึกว่ากระเพาะน้ำย่อยนี้เริ่มทำงานแล้วครับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าไหมครับใช่ค่ะได้ค่ะของนี้เองของนี้เองค่ะเชิญค่ะเอาละครับที่อยู่ข้างหน้านี้นี่ตอนนี้นะครับก็เป็นเมนูในตำนานของร้านแดงแกงป่านะครับที่ไม่ว่าใครนะครับมาทานที่นี่นะครับก็ต้องสั่งถูกไหมครับพี่แดงใช่ค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยครับ
แต่ยังมีเมนูเด็ดกว่านี้อีกนะคะเมนูอะไรครับเมนูผัดเฮาดงค่ะอร่อยมากค่ะเมนูที่ปรับเซียนอ้าวมาแล้วมาแล้วค่ะนี่ใครนั่นเองลูกชายค่ะลูกชายนะครับสวัสดีครับกำลังมาฝึกทำอาหารช่วยกันค่ะครับอุ๊ยอย่างนั้นหนูนั่งเลยครับนั่งเลยครับนี่เป็นทายาทรุ่นต่อไปนะครับที่มาสืบความเป็นตำนานของร้านแดงแกงป่านั่นเองครับผมโอ้โหผัดเฮาดงเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเขาบอกว่าอันนี้นี่คือเผ็ดมากๆแล้วก็ต้องปราบเซียนถูกไหมครับใครที่บอกว่าไม่ชอบกินเผ็ดก็แหมโดนอันนี้ที่ไหนก็แบบเผ็ดเลยจะมีมะพร้าวคั่วแล้วก็จะมีใบยี่หร่าใบกะเพราค่ะใบมะกรูดเนี่ยค่ะก็คืออันนี้คือสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะสมุนไพรกินแล้วสุขภาพก็ดีไปด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะจะเป็นยังไงจะมีทอดมันปลาก็อร่อยนะคะทอดมันปลาเป็นปลาฉลาดปลายี่สกปลากายรวมกัน3ปลาเลยค่ะจะมารวมตีรวมกันค่ะมาโขกรวมกันเนี้ยค่ะเราอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแกงป่าสูตรดั้งเดิมแกงป่าปลาเนื้อปลาเนี้ยค่ะเป็นเนื้อปลาค่ะครับผมอันนี้ครับอันนี้เป็นผัดฉ่าปลาค่ะผัดฉ่าปลาจะมีกระชายมีใบโหระพายี่หร่ากะเพราอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นไข่เจียวหมูสับทรงเครื่องครับที่นี่เป็นคนทำเองครับครับนี่เริ่มชิมอะไรก่อนดีครับพี่แดงแกงป่าเลยค่ะนี่มาละใหญ่ๆเลยรสชาติเผ็ดจัดจ้านครับถ้าไม่เผ็ดก็ทำได้ค่ะถ้าลูกค้าไม่ชอบเผ็ดก็จะมีทำแบบไม่เผ็ดให้อ่ะก็มีให้เลือกนะครับมีให้เลือกไปนะครับค่ะมีให้เลือกแบบไม่เผ็ดค่ะแต่สำหรับผมครับผมชอบเผ็ดอันนี้สมชื่อแกงป่าไม่ให้พักกันบ้างเลยครับอันนี้ชอบแต่เผ็ดจัดจ้านเลยครับที่เมนูต่อไปเห่าดงหมูครับของโปรดของผมเองครับนี่ครับดูเหมือนจะแกล้งนะครับหยิบเข้ามาแล้วให้นิชิมทันทีเลยโอเคเอาละครับของโปรดของผมด้วยครับน้องปักบอกดูกินแล้วรสชาติมีกะทิมีรสชาติจัดจ้านมากครับสมชื่อมากเลยครับอันนี้ถ้าใครเป็นคนชอบทานอาหารรสจัดรสเผ็ดนะครับแนะนำนะครับเผาดงต่อไปครับนี่ชิมปลากายทอดมันปลากายทอดมันนะครับอันนี้คงไม่เผ็ดใช่ไหมทอดมันปลากายจะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มมากครับอันนี้อร่อยผัดชาปลาโขดผัดชาปลาเมนูขึ้นชื่อเลยครับผมค่ะมีนุ่มเนี้ยครับก็เป็นเนื้อปลาที่เราผสมเองอะค่ะคลุกเองกับมือเลยครับเอามาคลุกเอง2ชนิดโอ้โหจริงเหรอครับใช่3ชนิดอร่อยมากใส่ด้วยแนะนำจริงๆครับแนะนำทุกอย่างเลยสุดท้ายครับขออวยตัวเองเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับไข่เจียวหมูปรับทรงเครื่องของนี้เองครับไข่เจียวที่นี่นะครับรสชาติโบราณมากครับเหมือนกับว่าผมเคยทานแบบนี้มาสมัยตอนเด็กๆครับรสชาติแบบว่าดั้งเดิมมากๆอร่อยมากๆเลยครับอันนี้เพราะวันนี้ทำเองด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อเล่นครับผมอร่อยมากเลยครับเอาละครับตอนนี้นี่เชื่อมั่นเลยนะครับว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับคงต้องอยากจะเดินทางมาลิ้มรสความเป็นตำนานนะครับความอร่อยของร้านแดงแกงป่านั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้รบกวนพี่แดงน้องปักนะครับบอกท่านผู้ชมได้เลยครับว่าร้านเปิดกี่โมงนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อร้านตั้งอยู่ที่ไหนได้นะครับผมครับผมร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ในตัวเมืองนครนายกนะครับเข้ามาในตัวเมืองแล้วข้ามสะพานแม่น้ำนครนายกมาเลี้ยวขวาซอยแรกตรงเข้ามาสุดซอยเลยครับจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าร้านแดงแกงป่าร้านเราเปิดทุกวันเวลา 8:00 น.เช้าถึง 4:00 น.นะครับท่านที่จะติดต่อหรือว่ามาไม่ถูกหรือสั่งอาหารนะครับให้โทรได้ที่0890734516หรือ0868251688ครับแล้วมีอย่างช่องทางติดต่อช่องทางอื่นไหมครับเช่น Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับทางร้านเราจะมีเพจอยู่นะครับก็จะมีเพจร้านแดงแกงป่านะครับก็ให้พิมพ์เสิร์ชหาได้เลยครับว่าร้านแดงแกงป่าเว้นวรรคนครนายกครับก็จะขึ้นมาเลยครับครับอย่าลืมไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับเราวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แดงขอบคุณน้องปั๊กมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลามาให้นี้ทีมงานแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมารับทราบความเป็นตำนานที่แท้จริงของร้านแดงแกงป่าครับผมสำหรับช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงกินอย่างกูรูครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเชฟจากัวนะครับได้เตรียมเมนูอาหารไทยอะไรมาให้เด็กไทยรุ่นใหม่อย่างนี้ได้เรียนรู้กันต่อไปครับThank you.
เชฟจากัวสวัสดีครับผมโอเคเชฟจากัววันนี้เตรียมเมนูอาหารไทยอะไรมาให้นี่ครับผมวันนี้นะครับเชฟเตรียมยำมะม่วงโบราณมาให้นะครับจะบอกเลยว่าถ้าเกิดอะไรที่มีสร้อยต่อท้ายคำว่าโบราณจะไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ว่าชื่อยำมะม่วงนี่อาจจะดูแบบว่าธรรมดาซิมเปิลมากเลยแต่วันนี้ของโบราณที่วันนี้เอามานะครับกินแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีหอมกินแล้วก็อยากกินอีกตลอดเลยมันมีเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวมาดูกันได้ครับเชฟเริ่มเลยดีกว่านะครับเรามีวัตถุดิบนะฮะจะเริ่มจากนี่นะครับต้นหอมผักชีนะครับตัวนี้มะพร้าวคั่วนะครับพริกขี้หนูสวนนี่ก็คือน้ำตาลปี๊บหอมแดงนะครับที่สำคัญก็คือมะม่วงนะครับสำหรับพริกนะครับนอกจากพริกขี้หนูเราอาจจะเอาพริกแห้งอย่างนี้ฮะไปคั่วหรือว่าทอดก็ได้หรือจะมาผัดเป็นน้ำพริกเผาก็ได้นะครับ มีน้ำปลาแล้วก็มีกุ้งแห้งป่นครับนะครับบางคนอาจจะชอบใส่กุ้งแห้งตัวแล้วก็สามารถทำกุ้งแห้งเป็นตัวไปทอดหรือว่าจะเอากุ้งแห้งเนื้อแช่น้ำก็ได้มันจะนุ่มกว่าที่เอากุ้งแห้งเฉยๆมาเวลาเคี้ยวมันจะยากหน่อยนะครับนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับเอาเลยครับเชฟผมรอเลยครับเราก็จะเอาน้ำปลาครับใส่ไปในเฮ้ยเชฟเชฟบอกนี้มาตลอดไม่ใช่หรอครับว่าเราใช้น้ำปลาทีหลังใช่แต่ว่าเมนูนี้เขาจะเคี่ยวน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บให้ละลายหนืดๆคล้ายๆน้ำปลาหวานนั่นเองครับอ๋อนะครับนี่นะครับเราใส่ไปทั้งสองเลยครับตอนนี้นะครับเราให้น้ำปลากับน้ำตาลนะครับละลายแล้วข้นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะมาดูนะครับที่บอกไงว่ามะม่วงเนี่ยนะครับเราจะใช้มะม่วงเปรี้ยวเป็นหลักมะม่วงดิบที่มันๆเราจะไม่ใช้เพราะว่าเมนูนี้จะต้องมีรสชาติเปรี้ยวมาจากมะม่วงนะครับแล้วมะม่วงทั่วๆไปนะครับเวลาเราเลือกเนี่ยเราอาจจะขูดหรือสับนะครับแต่ว่าเชฟไม่แนะนำนะครับเชฟอยากจะให้ซอยครับการซอยเนี่ยทำให้เนื้อมะม่วงที่ซอยเนี่ยมีความแข็งถ้าเกิดสับเดี๋ยวน้ำมันออกเยอะเวลาทานแล้วจะไม่กรุบกรอบๆนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องปอกเปลือกครับเพราะว่ามะม่วงเวลาทานติดเปลือกเนี่ยครับจะไม่ทำให้ท้องเสียด้วยนะครับเพราะว่าเปลือกของมะม่วงเนี่ยครับจะมีรสชาติฝาดครับซึ่งจะทำให้คนทานไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าท้องเนี่ยไม่เดินมากเนี่ยนะครับอ้าวจริงเหรอครับนี่ปกติผมกินนี่ผมเอาเปลือกออกหมดเลยใช่ไหมยกเว้นมะม่วงบางตัวที่เปลือกแข็งจนเกินไปนะครับโอเคในการหั่นนะครับเราก็จะซอยแบบนี้ครับเชฟครับผมเกิดคำถามขึ้นมาครับว่าทำไมคนไทยโบราณนะครับเขานิยมในการนำผลไม้มาทำเป็นอาหารนะครับผมสังเกตหลายรอบแล้วก็คือว่าปกติผลไม้ทั่วไปเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยมีมากนะครับบางครั้งมากจนเกินความพอดีฉะนั้นเขาจะมีการเอามะม่วงบางอย่างเนี่ยครับมากินดิบมะม่วงบางตัวไว้กินสุกจะมีความแตกต่างกันฉะนั้นเขามีวิถีพิถันในการเลือกนะครับ อย่างมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เชฟใช้เนี่ยครับสุกก็หวานหอมครับแต่ดิบก็ให้ความเปรี้ยวที่อร่อยเหมือนกันครับอุ้ยหอมมาแล้วหอมมาแล้วครับ น้ำปลาเนี่ยเวลาเคี่ยวไปนะครับโดนความร้อนเนี่ยกลิ่นคาวมันจะระเหยออกไปครับเหลือแต่ความหอมครับนะครับเคี่ยวไปก่อนนะครับนะครับถ้าเกิดเป็นเปลือกนี้เอาออกเลยอันนี้ผมต้องยกให้เชฟนะครับในการหั่นมะม่วงนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำออกมาเป็นแบบนี้ในทีเดียวต้องฝึกครับถ้าเกิดฝึกเนี่ยได้เลยง่ายๆครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ซอยครับละเอียดอ่อนนะครับเต็มไปหมดเลยครับเราซอยนะครับเราซอยแบบขวางนะครับถ้าเกิดเราซอยยาวไปเวลาทานเนี่ยทานยากครับนะครับถ้าเกิดติดเปลือกมากนะครับเราก็สามารถเอาเปลือกทิ้งนะครับถ้าจากนั้นนะครับเราจะเอาต้นหอมผักชีครับมาซอยนะครับในการซอยนะครับเราก็ต้องซอยละเอียดยิบเหมือนกันเลยครับวันนี้ครับสำหรับพริกทอดเชฟจะไม่ได้ใช้นะครับเชฟจะใช้พริกขี้หนูสวนเป็นหลักครับเพื่อให้รสชาติเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมครับนี่นะครับอันนี้คือพริกทอดคือที่เชฟบอกเราเลือกได้ใช่ครับตอนนี้ครับเราดูครับน้ำตาลกับน้ำปลาเราเคี่ยวนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับข้นนะครับเหลวครับกะเวลาได้ไหมครับว่าต้องรอสักประมาณกี่นาทีครับในการรอน้ำปลากับน้ำตาลให้มัน
รวมตัวกันนะครับเชฟถ้าเกิดทำน้อยๆนะครับเราจะต้องคอยดูตลอดเวลานะครับให้มีความรู้สึกเป็นสีน้ำตาลก็พอครับก็ต้องกะเอาเองใช่ไหมครับใช่ครับนะครับตอนนี้ครับเราก็จะเอามะม่วงนะครับลงไปก่อนเลยถัดมาครับเราก็จะซอยหอมแดงครับหอมแดงนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับสำหรับคนไทยเนี่ยปัจจุบันหอมทั่วไปจะมีหอมแขกแล้วก็มีหอมพม่าครับหรือหอมสเปนนะครับแต่กลิ่นนะครับจะมีความแตกต่างกับหอมแดงหอมแดงไทยนี่จะให้กลิ่นที่หอมมากกว่าครับรสชาติก็จะจัดกว่าครับโอเคก็คือว่ายำมะม่วงสูตรโบราณก็ต้องใส่หอมไทยด้วยหอมไทยครับกลิ่นมันก็จะได้แบบไทยๆแท้ๆนี่นะครับเราค่อยๆไล่ทีละวัตถุดิบนะครับตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับเชฟจะใส่ตัวน้ำพริกเผานะครับไปหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้มีกลิ่นมีสีครับและที่สำคัญคือตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือมะพร้าวคั่วนะครับเราจะต้องคั่วให้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็กรอบแล้วหลังจากใส่ไปนะครับมะพร้าวคั่วเนี่ยจะดูดซับพวกซอสต่างๆไม่ให้ฉ่ำจนเกินไปครับถัดจากนั้นนะครับเราก็มาคลุกเคล้านะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเชฟครับไปมะพร้าวคั่วนี่เรามีซื้อสำเร็จรูปไหมครับตะกี้ผมเห็นเชฟทำนี่นานมากเลยไม่มีครับส่วนมากมะพร้าวคั่วที่เป็นมะพร้าวซอยที่สำหรับตัวเมี่ยงคำเนี่ยมีขายแต่ตัวแบบนี้ฮะแทบจะไม่มีขายเลยจะต้องมาคั่วเองซึ่งเมนูนี้ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้มีน้อยนะครับแล้วเพราะว่ามันต้องมีขั้นตอนนะครับยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเอากลับมานะครับใส่ความประณีตไปอีกนิดหน่อยครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทุกๆคนอ่ะถูกใจนะครับแน่นอนจะให้น้องนิดชิมก่อนเลยนิดชอบมากเลยครับช่วงในการชิมอ้าวเชิญครับขอบคุณมากครับเชฟครับลองกินดูจะให้ความเปรี้ยวความเค็มเหมือนเมี่ยงคำนะครับมันกินขนมนะครับใช่แล้วก็สุดท้ายครับเราจะซอยมะม่วงไปอีกนะครับเพิ่มนิดนึงครับโอ้อันนี้คือว่าใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ได้มานั่งชิมกันแล้วว่าครับจริงๆนี่คือรสไงแล้วตัวนี้เราก็จะลองครับลองก้นครับอันนี้เพื่อความสวยงามใช่ไหมครับเพื่อในการทานให้รสชาติมันจะจัดขึ้นคือเปรี้ยวนะครับเพราะว่ามะม่วงรสแรกที่เราใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นคลุกกับความหวานนะครับแล้วก็คือว่ารสชาติเปรี้ยวก็ออกอาจจะไม่ออกมาเต็มร้อยใช่ไหมครับแล้วเราก็เติมนี่ครับกลิ่นมันจะหอมขึ้นครับแล้วเราก็อาจจะโรยตัวพริกนะครับนิดหน่อยผมว่าต้องรสชาติจัดนิดนึงนะครับในตรงนี้โอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับยำมะม่วงโบราณครับเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับรอไม่ไหวแล้วช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้องนี้รอคอยมากแล้วก็คือการได้ชิมอาหารไทยโบราณนะครับวันนี้คำถามแรกก่อนนี้มีความรู้สึกยำมะม่วงแบบนี้ที่ไม่เคยเห็นนะมีความรู้สึกยังไงกับยำมะม่วงปัจจุบันครับมะพร้าวคั่วครับมันแตกต่างกันนะใช่ครับแล้วก็ระยะเวลาในการทำหรือการเตรียมเนี่ยเราอาจจะต้องมากขึ้นนานมากเป็นชั่วโมงเลยผมเห็นนะมะพร้าวคั่วนี่เชฟทำเป็นชั่วโมงเลยต้องคั่วให้หอมก่อนจากนั้นเราดูแล้วเราก็ต้องมาชิมด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากครับเชฟครับจริงๆนะครับยำมะม่วงโบราณนะครับเขาจะใส่ฝีมือหรือการประดิษฐ์ประดอยมากขึ้นนะครับซึ่งการใส่มะพร้าวคั่วนะครับในปัจจุบันของยำนะครับเราก็ยังเห็นอยู่นะครับก็คือยำถั่วพลูนะครับหรือยำส้มโอการใส่มะพร้าวคั่วเนี่ยเราทานเลยนะครับการใส่มะพร้าวคั่วเนี่ยจะทำให้รสชาติแล้วก็กลิ่นของยำนั้นหอมมากขึ้นนะครับตอนนี้เราให้น้องนิเขาชิมแล้วน้องนิมีความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากที่เราเอาตัวมะม่วงเนี่ยมาใส่นะครับเปรี้ยวครับก็คือมีรสชาติเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีความหวานเผ็ดหวานหมดเลยแล้วที่สำคัญมีกลิ่นหอมของมะพร้าวด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเวลากินกับแล้วผมหายใจอ่ะ
ก็คือจะหอมขึ้นเพราะว่าตัวมะพร้าวมีน้ำมันหอมระเหยตัวหนึ่งเขาเรียกอโรมานะครับเป็นน้ำมันมาจากมะพร้าวกลิ่นนี้นะครับจะทำให้ทุกคนที่ได้กลิ่นเนี่ยมีความสดชื่นมากขึ้นและทานอาหารให้อร่อยมากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับเด็กรุ่นใหม่เองเนี่ยจะต้องรู้จักตัวมะม่วงด้วยนะครับมะม่วงเนี่ยโบราณเนี่ยเขาแยกประเภทว่าเป็นมะม่วงชนิดไหนที่เราทานดิบและมะม่วงชนิดไหนเราทานสุกฉะนั้นมะม่วงแต่ละตัวก็จะมีรสชาติแตกต่างกันนะครับและที่สำคัญนะครับนอกจากการทำอาหารไทยแล้วจะทำให้คนไทยหรือเด็กรุ่นใหม่นะรู้คุณค่าของอาหารไทยและที่สำคัญรู้จักเอกลักษณ์ของอาหารไทยที่ดีที่สุดด้วยใช่ครับวันนี้หมดเวลาของรายการกินอย่างไทยแล้วผมและก็น้องนิขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาทานกันเคล็ดลับกับลอยไทยวันนี้คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าผลไม้อย่างมะม่วงที่เราคุ้นเคยกันดีนอกจากจะนำมารับประทานได้ทั้งแบบดิบและแบบสุกปรุงเป็นอาหารคาวหวานหรือนำมาแปรรูปไว้ทานได้นานๆแล้วส่วนอื่นๆของมะม่วงยังสามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยครับอย่างยอดใบอ่อนและผลอ่อนของมะม่วงสามารถนำมาประกอบอาหารแทนผักได้เป็นอย่างดีขณะที่เนื้อไม้หรือลำต้นของมะม่วงสามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ไม่เพียงเท่านี้ชาวกะเหรี่ยงในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จะนำเปลือกต้นมะม่วงมาย้อมผ้าโดยผ้าที่ย้อมออกมาจะเป็นสีเขียวสบายตาและการรับประทานมะม่วงดิบยังสามารถแก้ปัญหาอาการเลือดออกตามไรฟันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ